คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจักรทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่8มิถุนายน2525โดยเป็นคณะวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตบางแสนต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาในวันที่30กรกฎาคมพ.ศ.2533คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้โอนเข้ามาอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพาและเป็นคณะวิชาแรกของมหาวิทยาลัยบูรพาผ่านยุคปฐมบทจวบจนมาถึงยุคแห่งความเป็นนานาชาติในปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ประกอบไปด้วย6อาคารบนพื้นที่ 230,000 กว่าตารางเมตรและมีสาขาวิชาอยู่7สาขาดังนี้สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์สาขาวิชาการพยาบาลเด็กสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุสาขาวิชาการพยาบาลชุมชนสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชและสาขาวิชาการบริหารการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพามีวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันแห่งการพลิกโฉมทางการศึกษาและการวิจัยทางการพยาบาลเพื่อรับมือสภาวะสุขภาพที่ท้าทายอย่างยั่งยืนและเป็นสากลกว่า40ปีในการพัฒนาคณะของเราพร้อมยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศปรับปรุงผลลัพธ์เพิ่มขีดความสามารถและเติบโตอย่างยั่งยืนโดยคณะของเราได้กำหนดพันธกิจที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการอันได้แก่ 1. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติ 2. พัฒนาผู้นำทางด้านการพยาบาลระดับนานาชาติ 3. ขับเคลื่อนบริการวิชาการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน 4. ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศและความยั่งยืนด้วยพันธกิจที่ทางคณะของเรากำหนดขึ้นมาเราจึงได้ออกแบบกลยุทธ์ออกมาใน5ด้านที่จะทำให้เป้าหมายนั้นเป็นจริงอันได้แก่กลยุทธ์ที่1R Research Excellence and Innovation พัฒนาความเป็นเลิศในด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรับมือสภาวะสุขภาพที่ท้าทายอย่างยั่งยืนและเป็นสากลกลยุทธ์ที่2 E Excellence Center for Community Well-being พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเพื่อความผาสุกของชุมชนกลยุทธ์ที่3 A Advanced Technology for Smart Nursing Organization ผลักดันการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการเป็นองค์กรพยาบาลอัจฉริยะกลยุทธ์ที่4 DDemand Driving Education ขับเคลื่อนการจัดการศึกษามาตรฐานสากลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตกลยุทธ์ที่5 Why Yield Managing System for Excellence and Sustainability ยกระดับระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศและยั่งยืนในขั้นตอนของการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานประกอบไปด้วยขั้นตอนและกลไกที่ผลักดันให้แผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงมีการติดตามทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพร้อมทั้งประเมินสภาพแวดล้อมทางกลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องเพื่อทบทวนและปรับแผนงานให้เหมาะสมตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยคณะพยาบาลศาสตร์ได้ใช้เครื่องมือสำคัญคือการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลสำเร็จหรือ OKR ด้วยกลยุทธ์ที่กล่าวมาข้างต้นสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยในการเดินไปสู่เป้าหมายให้สำเร็จลุล่วงด้วยกันเราจึงมีค่านิยมหลักของเราที่นำมาใช้เป็นฐานสำคัญในการเริ่มต้นภารกิจต่างค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาได้แก่ N Novelty สร้างสรรค์บ่มเพาะเติบโตและพัฒนา U Unity เป็นหนึ่งเดียวมุ่งผลสำเร็จขององค์กรและเกื้อกูลกัน R Respect ยอมรับกันให้คุณค่าไว้วางใจและเชื่อใจกัน S Smart รอบรู้รู้ตนและรู้ทันโลก E Excellent สู่ความเป็นเลิศสร้างความเชี่ยวชาญในงานเมื่อนำวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์และค่านิยมทั้งหมดมารวมและต่อกันเป็นแผนผังนี่คือแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาล่าสุดที่เราได้วางขึ้นมาเพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงานของคณะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมรวมทั้งบริบทของคณะในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปกว่า40ปีที่ผ่านมาปัจจุบันคณะของเราเข้าสู่ยุคความเป็นนานาชาติเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่เน้นงานวิจัยระดับนานาชาติเราสามารถผลิตนักวิจัยที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของไทยนักวิชาการระดับสูงผู้บริหารระดับสูงเช่นคณบดีรองคณบดีทั้งในและต่างประเทศเน้นความเป็นสหสาขาวิชาชีพให้ความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติพิสูจน์ให้เห็นศักยภาพองค์กรด้วยผลงานที่ประจักษ์ไม่ว่าจะเป็นการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาลเป็นระยะเวลา5ปีการศึกษาการประกันคุณภาพทางการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศหรือ EdTech ปีการศึกษา2564ที่ได้ผลการประเมิน267คะแนนอีกทั้งคณะของเรายังเป็นคณะยอดนิยมที่มีผู้สมัครเลือกในระบบ Admission TCAS สูงเป็นอันดับต้นๆของกลุ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับประเทศมาโดยตลอด
นอกจากนี้ยังเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญที่มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาภาวะสุขภาพของสังคมที่สำคัญและท้าทายอย่างในสถานการณ์โควิด-19อาจารย์และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์มาเสริมกำลังและศักยภาพให้แก่สถานพยาบาลด่านหน้าเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดจนได้รับรางวัลสาขา Prime Minister Award Innovation for Crisis และชนะเลิศการประกวดรางวัลสาขา Technological or Digital Innovation of the Year ในการประชุมสัมมนาวิชาการ Time Higher Education Asia University Summit ในหัวข้อ Facing the Future Creating Academic Talentทำให้มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของโลกในด้าน Crisis Management โดย World University with Real Impact ในฐานะมหาวิทยาลัยหลักในโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มีบทบาทในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชุมชนสังคมให้เจริญมากขึ้นคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาให้ความสำคัญและคำนึงถึงเมื่อจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อให้ได้ทิศทางและการบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกต่อไป